เปิดโปรไฟล์ไม่ธรรมดาไอรัชสิ์ดีกรีซีโอยักษ์ใหญ่เจ้าของบริษัทค้าทองคำเปิดประปรวัติไอรัชสิทธิ์มั่นคงธนาซั์วัาทีสามีแอร์พันธิลาหนุ่มงานดีโปร,โฟรไฟล์ไม่ธรรมดาเป็นเจ้าของธรุรกิจค้าทองคำและแอป SBK Go เกเรียกว่าเปิดตัวไม่นานก็มีข่าวดีตามมาในเวลาอันรวดเร็วสำหรับคู่ของดาราสาวแอร์พันธิลากับแฟนหนุ่มนักธรุรกิจไอรัชสิ์มันคงธนัพั์ หลังสาวแอบเพิ่งเปิดตัวแฟนหนุ่มในไลฟ์และสร้างความฮือฮาไม่น้อยกับความงานดีของฝ่ายชายก็มีเซอร์ไพรส์ต่อเน,นื่องเมื่อหนุ่มไอซ์ขอสาวแอบแต่งงานที่สหรัฐอเมริกาทมกลางความยินดีของเพื่อนๆและแฟนๆงานนี้หลายคนเลยอยากทําความรู้จักหนุ่มคนนี้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนโดยประวัติคร่าวๆของไอร์รัชสิทธิ์มั่นคงธนทรัพย์แฟนแอบพันธิลาคนนี้เป็นหนุ่มหล่อวัยสาปีเจ้าของธุรกิจค้าทองคํากรรมการบริษัทสบายคับโกลจำกัด และเจ้าของแอปพลิเคชัน SBK g o ธุรกิจสำหรับซื้อขายทองคำออนไลน์ชื่อดังนั่นเองเรียกว่านอกจากงานดีแล้วโปรไฟล์ยังไม่ธรรมดาอีกต่างหากและสืบเนื่องมาจากกระแสฮอตของธุรกิจชานมไข่มุกที่มาแรงจะต้องหันมามองประกอบกับความชื่นชอบและลงไหลในการดื่มชาของตัวเองอีกทั้งยังเห็นว่าตลาดชานมไข่มุกเป็นตลาดใหญ่และเป็นเจ้าของเม็ดเงินมหาศาลเมื่อปี2017มูลค่าราว2,000ล้านข้อมูลจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจกสิกรไทย ขณะที่ผลวิจัยของบริษัท a l l e Analysis บริษัทที่ปรึกษาวิจัยด้านการตลาดเผยว่ามูลค่าตลาดชานมไข่มุกทั่วโลกอยู่ที่1,954ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ65,000ล้านและคาดว่าภายในปี2023จะมีมูลค่า3,214ล้านเหรียญหรือราว100 0 0ล้าน ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้คือแรงบันดาลใจทําให้ 2MD หนุ่มไฟแรงแห่งบริษัทโฟกัสออนทีคือคุณไอรัชสิทธิ์มั่นคงธนาทรั์และคุณโอมพัควะแสงอรุณชายซึ่งเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัายที่มอสัมชัญได้ตัดสินใจกดอดคอจับมือการเปิดร้านชานมไข่มุกแบบช่องสดชื่อว่า Good day good time หรือในชื่อจีนว่าเลี้ยงเฉินจีชื่อแปลเป็นไทยได้ว่าเลิกงามยามดี ซึ่งเป็นแฟรนไชส์จากไต้หวันและเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในเมืองไทยที่แฟนกลับหลายท่านรู้จักกันดีโดยร้าน Good Day Good Time สาขาแรกยึดหัวหาดอยู่ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นหนึ่งโซนประตูทางเข้าห้างและสาขาที่สองที่ให้ข้อสยามชั้น6กโซนหน้าโรงภาพยนตร์ซึ่งได้เริ่มเปิดแบบซอฟต์เป n ดนิไปแล้วหมาดๆเมื่อเร็วๆนี้